หลวงพ่อสมภพโชติปัญโยท่านได้เทศตอนสะสมบารมีฟังธรรมฝึกจิตฝึกสมาธิค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะเพิ่มถ้าเสียงมันแหบมันเป็นที่มันช็อตอะไรนะเพิ่มขึ้นอยากจะปรารภถึงการสั่งสมบารมีไอ้บารมีนี่ก็คือความดีที่สั่งสมบางคนได้สั่งสมมาแล้วหลายภพหลายชาติมันก็ง่ายขึ้นเวลามาทำความเพียรศรัทธามันเพิ่มขึ้นมันเกิดความปีติเกิดปราโมทย์เกิดความพอใจถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่ามันมีของเก่าที่เคยสั่งสมมาหลายภพหลายชาติดูตัวอย่างเด็กตัวเล็กๆที่เข้ามาอยู่ในวัดเด็กเหล่านี้ไม่มีใครบังคับแต่เขาก็พอใจที่จะมาอยู่อย่างนี้บ้านเมืองปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยที่จะให้เด็กๆ เข้าวัดแม้แต่ผู้ใหญ่หัวงอกแล้วก็ไม่อยากจะเข้าวัดเพราะว่ามันไม่ถูกใจกิเลสตัณหานี่เด็กบางคนพ่อแม่เป็นทุกข์ใจเพราะเด็กเข้าวัดอย่างกรณีนายเปียกซึ่งเราต้องพยายามพูดจาให้แกไปโรงเรียนเรียนอยู่ม.5โรงเรียนสกลราชเพราะโรงเรียนปิดพอถึงวันศุกร์แกก็จะรีบมาวัดจะขี่มอเตอร์ไซค์มาทีนี้พ่อแม่ไม่อยากให้ลูกมากลัวจะเสียอนาคตของลูกคือถ้าเห็นลูกเข้าวัดแล้วก็กลัวจะเสียอนาคตแต่ทีนี้เรามองดูว่าบางคนพ่อแม่พออยากจะกราบจะไหว้ให้ลูกเข้าวัดและลูกก็ไปดมกาวเสียลูกก็ไปคบเพื่อนไม่ดีไม่งามไปกินเหล้าเมายาเสียทั้งหมดนั้นมันเกิดมาจากกระแสแห่งวิญญาณของเก่าวิญญาณนี้เป็นกระแสเหมือนกระแสน้ำไหลไปแล้วมันก็มีแฝเล็กแฝน้อยไหลตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสสิ่งเหล่านี้ก็จะไปไหลรวมลงไปที่กระแสใหญ่คือจิตเรียกว่าจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณฆานะวิญญาณเชียวหาวิญญาณกายวิญญาณที่ได้สัมผัสแล้วเล่าเกิดความรู้สึกขึ้นทางตาทางหูเกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นแล้วมันก็จะไปรวมกันอยู่ในจิตพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าวิญญาณโสตังกระแสแห่งวิญญาณไหลพัดพาเอาดีไปด้วยเอาชั่วไปด้วยพอมาเกิดใหม่ที่เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณปฏินั้นแปลว่าอีกแปลว่าอีกก็ได้สนธิแปลว่าต่อวิญญาณที่มาต่อกันอีกพบใหม่ภาษาฝรั่งเขาใช้เขาแปลตรงๆไม่ได้เอาภาษาบาลีมาใช้เหมือนภาษาไทยเขาใช้คำว่าลิ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 conscious คือความรู้ที่มันต่อกันจากสภาพแห่งภพหนึ่งมาต่ออีกภพหนึ่งกระแสวิญญาณอันนี้มันก็เอาบาปมาด้วยเอาบุญมาด้วยเอาดีเอาชั่วบารมีที่เราเรียกว่าบารมีแห่งคุณงามความดีที่สั่งสมมามันก็เอามาต่อกันอีกส่วนผู้ที่มีความชั่วสั่งสมความชั่วไว้เยอะมันก็เอามาต่อกันอีกเอามาต่อกันเราจะเห็นได้ว่าเมื่อ
เมื่อปฏิสนธิวิญญาณเริ่มในครรภ์ของมารดาในท้องของแม่กิเลสตัณหาที่มันต่อกันจากชาติก่อนพบก่อนมาต่อชาติใหม่มันก็จะแสดงกิริยาอาการของมันเมื่อแม่เริ่มมีท้องแม่ก็จะเริ่มเปลี่ยนนิสัยบางคนนิสัยเรียบร้อยมากเมื่อตั้งท้องตั้งครรภ์ชอบอยู่ในอาการสงบชอบไปวัดไปวาชอบไปฟังเทศฟังธรรมชอบไปทำบุญสุนทรทานในชีวิตปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยหรือจะดูตามเรื่องราวชาดกอย่างกรณีนางขุสดีเมื่อตั้งท้องพระเวสสันดรขึ้นมันก็ผิดปกติทันทีเพราะปฏิสนธิวิญญาณ living consciousness ปฏิสนธิวิญญาณคือความรู้เก่ามาต่อเข้ากับพบใหม่มันจะเริ่มแสดงออกมาปรากฏทางจิตใจของมารดาซะก่อนพระนางขุสดีเนี่ยพอใจที่จะให้ทานมากจนถึงขนาดขอร้องพระเจ้าสนชัยให้สร้างโรงทานขึ้นมาอีกทั้ง4ทิศในพระนครศรีพีเชตุดรจิตใจของแม่จะเริ่มเปลี่ยนในลูกดีนะบารมีที่ว่าบารมีคือเพอร์เฟคชั่นสิ่งที่สั่งสมในจิตในใจหลายภพหลายชาติมันก็ค่อยๆเจริญขึ้นมาตั้งพบใหม่ชาติใหม่มาต่อกันเข้าใหม่เนี่ยเขาก็เริ่มแสดงอาการของเขาทีนี้ถ้าเกิดว่ากระแสแห่งวิญญาณนั้นได้พัดพาเอาความชั่วเอาสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามขึ้นมาพอเริ่มตั้งท้องแม่ก็แสดงอาการคือมันจะผ่านอาการออกมาทางแม่ก็จะสนองตอบอยากจะกินเหล้าอยากจะสูบบุหรี่อยากจะไปเที่ยวตามอกตามใจของตนเองแสดงอาการผิดปกติออกมาจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวบางทีก็อยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความสุขกับพ่อแต่พอตั้งท้องตั้งครรภ์ลูกคนนี้ขึ้นจะเริ่มระหองระแหงเกลียดชังกันแม่เกลียดพ่อบางทีก็แสดงอาการอยากกินอาหารรสแปลกๆซึ่งไม่เคยอยากมาก่อนนั่นแสดงว่ากิเลสตัณหาอยู่ในกระแสแห่งวิญญาณนั้นได้แสดงอาการของมันออกมาแม่ก็ตามใจเพราะฉะนั้นกิเลสตัณหานี่เราเคยตามใจมันเริ่มตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ก็ตามใจพอคลอดออกมาก็ยิ่งถูกเอาใจใหญ่ประคบประงมร้องห่มร้องไห้เวลาใดแม่ก็รีบมาเอาใจกิเลสลูกน้อยๆนั่นแหละมันก็เลยเจริญเตกิเลเสหาปวัตตันตากิเลสนั้นได้เจริญงอกงามมาปวัตตันตากิเลสได้พัฒนาขึ้นมาทีละขั้นทีละตอนตั้งแต่เริ่มอยู่ในท้องเมื่อเราเจริญเติบโตขึ้นมาเองทีนี้เราก็เอาใจตัวเองก็คือเอาใจกิเลสนั่นแหละพอเรามาปฏิบัติธรรมทีนี้มาไม่เอาใจกิเลสมาไม่ตามใจกิเลสมาเพื่อจะข่มกิเลสมาเพื่อจะทรมานมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเป็นทุกข์ตอนเรามานั่งสมาธิตั้งแต่ตีสองมาเนี่ยมันไม่ถูกใจกิเลสอย่างยิ่งกิเลสมันเครียดมันจะคายพอภาษาบาลเฮาว่ามันเครียดหลายภาพมันตื่นมาแต่เช้าเนี่ยทรมานมันแต่เราก็คิดว่าไม่มีทางอื่นที่จะยิ่งไปกว่านี้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบ
การทรมานกิเลสการข่มใจฝืนทวนกระแสของกิเลสตัณหาท่านเปรียบเสมือนพี่เลี้ยงน้องซึ่งมีน้องที่น่ารักอยู่คนเดียวแต่บังเอิญว่าน้องตัวเล็กๆนั้นมันไปกินอะไรเข้าไปในปากไปกินเศษไม้ไปกินเศษเหล็กเข้าไปพอดีกำลังคาอยู่ในปากในคอขยับขยื่นไม่ได้มีแต่เจ็บร้องไห้ถ้าจะปล่อยให้น้องนั้นกลืนเศษเหล็กเศษไม้เข้าไปในท้องก็มีแต่อันตรายคือตายแต่ถ้าจะไปดึงออกไปอะไรออกก็เจ็บจับต้องไม่ได้มันร้องไห้ใหญ่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงนอกจากว่ายอมให้มันเจ็บก็เอามือของเราเนี่ยแย่เข้าไปเจ็บก็ต้องยอมทั้งรักทั้งสงสารน้องกลัวมันจะร้องไห้มันจะเจ็บจะปวดแต่เลยเจ็บไปนั่นมันคืออาการตายของน้องพี่ผู้ปรารถนาดีก็เลยเอามือนี่แย่เข้าไปล้วงเอาเศษไม้เศษเหล็กเนี่ยดึงออกมาทั้งที่สงสารน้องมันเจ็บมันปวดมันร้องไห้พอดึงออกมาอาจจะมีเลือดไหลออกมาอาจจะเป็นบาดแผลหรืออาจจะมีชิ้นเนื้อบางส่วนขาดติดออกมาด้วยแต่นั้นก็จะเป็นไปเพื่อความปลอดภัยเพื่อโสติภาพของทารกนั้นของน้องนั้นก็เลยยอมให้มันเจ็บมันปวดดีกว่ายอมให้มันตายพอเรามาก็เหมือนกับมาเอาชิ้นเหล็กชิ้นวัตถุชิ้นโลหะออกจากปากออกจากปากของกิเลสตัณหานั่นแหละของชีวิตเราเนี่ยยอมเจ็บยอมปวดยอมทรมานแม้จะง่วงเหงาหาวนอนแม้จะมีความรู้สึกว่าเป็นการทรมานแต่มันก็ไม่มีทางเลือกเราได้ตามใจตนเองตามใจกิเลสตัณหามาหลายภพหลายชาติหลายโกรธกับที่ได้เกิดมาในวัฏสงสารแม้แต่ในชาตินี้เริ่มต้นในท้องแม่แม่ก็เริ่มเอาใจเริ่มแสดงกิริยาอาการต่างๆที่เป็นการปรารถนาของปฏิสนธิวิญญาณแม่ย่อมไปแสวงหาสิ่งที่อยากกินอยากอยู่ไปขอใครใครก็ไม่ให้ก็โกรธเขาเป็นแรมปีเพราะว่าตามใจกิเลสลูกน้อยๆในท้องไม่ได้ทีนี้พอคลอดออกมาก็ถูกเอาใจประคับประคองมาตลอดพอโตมาหน่อยเราก็เอาใจตนเองแต่บัดนี้เรามาปฏิวัติไม่เอาใจไม่เอาใจกิเลสเรามาเป็นกบฏเรามาเป็นคนทรยศหักหลังกิเลสตัณหามาเป็นบุคคลอกตัญญูพระพุทธเจ้าท่านเรียกคำหนึ่งนะท่านเรียกผู้ปฏิบัติธรรมท่านบอกคนอกตัญญูแต่ในความรู้สึกของพวกเราว่าถ้าผู้ใดอกตัญญูนั้นเป็นคนเลวร้ายมากคือไม่รู้จักบุญไม่รู้จักคุณของผู้มีบุญมีคุณอันนั้นเรามองไปที่ตัวบุคคลถึงจะมีคำกล่าวว่าความเป็นผู้รู้จักกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีแต่ในที่นี้ในการปฏิบัติธรรมการไม่กตัญญูต่อกิเลสเป็นเครื่องหมายของผู้ปฏิบัติธรรมจึงมีคำกล่าวว่าอัสสัทโธอกตัญญูจะฉันทิเฉโธจะโยนะโรหะตาวกาโซวันตาโซสะเวอุตตโมปุริโสสเวอุตโมปุริโสแปลว่ายอดคนคนนั้นน่ะยอดคนยอดคนนั้นคืออัสสัทโธอกตัญญูจะไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธากับกิเลสละอกตัญญูเป็นผู้ทรยศหักหลังกิเลสตัณหาไม่กตัญญูกตเวทีต่อมันเราเคยสนุกสนานเพราะได้สนองตอบค
ความทะเยอทะยานอยากของกิเลสตัณหาเราถือว่าเรามีความสุขความเพลิดเพลินเพราะเราได้ตามใจมันแต่วันนี้เราไม่สนองตอบความอยากของมันก็เลยกลายเป็นคนอกตัญญูตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราตื่นมาตั้งแต่ตีสองมาเนี่ยบางคนนะบางคนได้เกิดมาหลายภพหลายชาติได้ปฏิบัติธรรมมาได้บวชหรืออาจจะเป็นผู้ที่สั่งสมบุญญาบารมีในเพศคฤหัสถ์เนคขมะเนคขมะบารมีนั่นแปลว่าการข่มใจออกจากสิ่งที่รักใคร่ยินดีบางคนเคยข่มจิตข่มใจมามากแล้วหลายภพหลายชาติมาถึงชาตินี้ร่างกายก็กำยำร่ำสันยังเป็นหนุ่มยังเป็นสาวท่ามกลางสังคมที่กำลังบูชากามบูชาวัตถุแต่จิตใจของคนนี้กลับผิดปกติไม่มีความรู้สึกจะไปสนุกสนานเพลิดเพลินกับสังคมภายนอกต้องมานั่งทำความเพียรอยู่กับหมู่ผู้เฒ่าตั้งแต่ดึกตั้งแต่เช้ามันเป็นเพราะอะไรนั่นเขามีบารมีเก่าเนคขมะบารมีเคยได้สั่งสมการข่มใจของตนเองออกจากสิ่งที่รักใคร่ยินดีมาจนกลายเป็นความเคยชินทีนี้ผู้ที่มีบารมีเก่ามามันก็ง่ายขึ้นทำความเพียรก็ง่ายหนั่งสมาธิภาวนาก็สงบเร็วความวุ่นวายก็มีน้อยความอึดอัดขัดเคืองก็มีน้อยแต่ผู้ที่ยังไม่ได้เคยสั่งสมบารมีมาก่อนก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะอาภัพแต่มันจะยากหน่อยคือมาทำเอาใหม่ของเก่าทั้งหลายนั่นมันก็มาจากของใหม่ๆในอดีตที่เขาได้สั่งสมอบรมมาไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีมาเองอย่างนั้นเขาก็ได้สั่งสมอบรมมาที่นี่เรายังไม่มีมากเราก็มาสั่งสมมาอบรมมากระทำเริ่มตั้งแต่ขันติบารมีสั่งสมความอดทนไม่เคยอดก็ต้องอดไม่เคยทนก็ต้องทนทีละเล็กทีละน้อยมาง่วงก็ง่วงอยู่ตรงนี้แต่ไม่ยอมไปเอนกายให้มันหลับถ้ามันจะหลับก็หลับนั่งอยู่ตรงนี้ในสมัยพุทธกาลนะในสมัยพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่ว่าทุกคนได้เกิดมาแล้วได้บวชกับพระพุทธเจ้าได้นั่งสมาธิอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นพระอรหันต์ได้ง่ายๆก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยยากกว่าเรานี่ก็มีอีกเยอะเจ็บปวดรวดร้าวยิ่งกว่าเราเนี่ยพระโสณโกฬิวิสาเนี่ยท่านเดินจงกรมจนทางแดงเลือดเท้าของท่านมันเกิดมาในตระกูลที่ดีเกินไปเรียกว่าสุคุมารชาติเกิดมาในชาติผู้ดีเกินฝ่าเท้าเนี่ยมีขนแต่เฮาบ่มีดอกแต่เฮาพระเจ้าเนี่ยฟัดตีนเนี่ยมีขนเพราะว่าไม่เคยได้สัมผัสกับสิ่งที่หยาบคายข่าวเล่าลือไปจนพระเจ้าพิมพิสารอยากเห็นมันมีอยู่บ่คนมีขนฟ้าตีนนี่เฮ้ยพระสันไปนำมาให้เบิ่งในนาพระสันให้อำมาตย์นี่ไปตามนะพ่อและแม่นี่เป็นห่วงลูกเอ้ยเวลาไปหาพระเจ้าอยู่หัวยาวเท้ายื่นไปข้างหน้าให้ท่านเห็นนั่นจะเป็นการไม่เคารพจงนอนคว่ำลงแล้วก็หงายฝ่าเท้าให้ท่านดูเอาหัวไปทางท่านนะพระเจ้าพิมพิสารอยากเห็นเขาก็มาตามตั้งไปให้ดูโอ้คนถึงขนาดว่าฝ่าเท้ามีขนนี่ก็มีแต่เสร็จแล้ววันนั้นได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสทั้งหมดนี้มีศรัทธานี่มันเกิดมาจากบารมีเก่าได้ฟังแล้วก็เกิดความเลื่อมใสสุดท้ายก็มาขอบวชขออนุญาตพ่อแม่บวชก็บวชเสร็จแล้วท่านเดินจงกรมท่านนั่งสมาธิง่วงๆท่านก็เดินจงกรมเท้าของท่านไม่เคยสัมผัสของหยาบๆอย่างนั้นเดินจนมันแตกเลือดไหล
แดงเป็นทางไปเลยนี่พวกเราได้ใส่รองเท้าเพราะพระโสนะเนี่ยจำไว้ให้ดีๆได้ใส่รองเท้าพระโสนะโกริวิสะเนี่ยท่านเดินจงกรมจนตีนจนเท้าของท่านเนี่ยแตกแดงเถือกไปเลยทางเดินจงกรมพระพุทธเจ้าเดินตรวจเชตวันไปเห็นโอ้ดูหนทางเดินเนี่ยเหมือนคนฆ่าโคเหมือนรอยเขาฆ่างัวฆ่าควายแล้วเลือดมันแดงเถือกถามพระอานนท์ว่านี่มันอะไรพระอานนท์ก็เล่าให้ฟังโสนะสุคุมารชาติเข้ามาบวชแล้วท่านทำความเพียรมากท่านเดินจงกรมเลยเท้าท่านแตกท่านก็เดินจนเลือดไหลจนทางเดินนี่แดงไปหมดพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมเรื่องพินเรื่องทางสายกลางให้ฟังปารภความเพียรมากจนเกินไปเรียกว่าอัจจะลัทธาอัจจะลัทธะวิริยังความเพียรอันปารภเกินไปตั้งใจเกินไปจะทำให้จิตใจนี้ไม่พอดีสมาธิต้องทำให้ใจพอดีท่านก็เลยปรับพระพุทธเจ้าก็เลยอนุญาตว่าเธอจงใส่รองเท้าเสียท่านไม่ยอมใส่ท่านบอกผมสละทรัพย์สมบัติท่านเป็นลูกเศรษฐีทรัพย์สมบัติไม่รู้กี่โกรธเป็นแสนโกรธเนี่ยผมสละได้ทำไมผมจะสละรองเท้าคู่เดียวไม่ได้ถ้าจะให้ผมใส่รองเท้าเนี่ยต้องอนุญาตให้พระหมดที่มีเนี่ยใส่เหมือนผมนี่ได้ผมจึงจะใส่ว่าไงว่าคันใส่เนี่ยมันอยากอายมูได้ใส่ผู้เดียวทรัพย์สมบัติจำนวนมากเป็นลูกเศรษฐีนี่สละมาบวชได้เวลารองเท้าคู่เดียวทำไมผมจะสละไม่ได้ถ้าจะให้ผมใส่เนี่ยต้องอนุญาตให้พระภิกษุทั้งหมดเนี่ยใส่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยอนุญาตพวกเราได้ใส่รองเท้ามาเท่าทุกวันเนี่ยอันนี้เราจะเห็นได้ว่าในสมัยโบราณยากๆ ก็มีฝ่ายหญิงนางอัญญตลาเถรีบวชเป็นภิกษุณีรุ่นแรกรุ่นบุกเบิกเลยพร้อมกับนางประชาบดีโคตมีแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้ากี่ปีบวชในสมัยนั้นรุ่นแรกที่ห่มผ้าเหลืองเองไปขอบวชกับพระพุทธเจ้าไม่ได้บวชแล้วนางประชาบดีชวนบวชบวชเอาล่ะละเฮาให้จังได๋ก็บ่ได้บวชแท้ผมห่มเหลืองยางเหลืองมาลามไปหาพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าก็เลยจำยอมนางไปรื้อฟื้นบุญคุณบอกว่าเลี้ยงดูมาพระโลกนาถเจ้าได้ทรงเดิมธนทาราอุระทาราของหม่อมฉันจนเจริญเติบโตมาได้เลี้ยงดูมาเวลาหม่อมฉันอยากจะบวชทำไมจึงไม่อนุญาตให้บวชขอเพียงแค่นี้เอาไปเอามาไปบวชเองพระพุทธเจ้าก็จำยอมในจำนวนที่บวชมาเป็นหมู่เนี่ยก็มีนางอัญญตลาเถรีนี่คนหนึ่งที่บวชมาด้วยจำนวนพระภิกษุณี500รูปบวชมาในชุดนั้นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หมดเหลือนางนี่คนเดียวอัญญตลาเถรีนี่25ปีไม่เคยพบความสงบเลยนั่งสมาธิชั่วรัดนิ้วมือเนี่ยไม่เคยพบความสงบแต่เฮาบ่ปานนั้นด้วยยังเหงานอนได้อยู่ไอ้นั่งหลังงอกนึงนั่นแสดงว่าสงบไปงอกนั้นน่ะ25ปีไม่เคยพบความสงบเลยเพราะอะไรราคะมีความกำหนัดกล้าในทางเพศมากแต่มีศรัทธาศรัทธากับความกำหนัดนี่ตีกันมาตลอดไม่เคยได้พบความสงบเลยนอกจากหลับตื่นขึ้นมาก็มีแต่ความกำหนัดแผดเผาด้วยราคะธรรมแต่ศรัทธาในธรรมก็มากสู้กันมาถึง25ปีสุดท้ายได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้งวันนี้เราจะเห็นได้ว่าในสมัยพุทธกาลโน้นก็เหมือนเดี๋ยวนี้บางองค์นี่ยากลำบากมากคือมีบารมีมาไม่พอก็ต้องมาสั่งสมมาอบรมกันบางคนง่ายนิดเดียวบางคนง่ายนิดเดียวได้ฟังเทศครั้งเดียวเท่านั้นบรรลุธรรมแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกน้องสาวของเสนาบดีผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุดสีหาเสนาบดีนางนี้ได้มาเลี้ยงพระในสมัยที่พระพุทธเจ้าพาภิกษุพ
1,250 รูปเดินทางในเทศขันธกะลุงของนางเนี่ยถือศาสนาอื่นถือศาสนากินเจศาสนานิคนบังเอิญวันนั้นได้ฟังธรรมพอได้ฟังธรรมแล้วก็ขอเลี้ยงพระ1,250รูปนางนี้ก็เป็นผู้ช่วยทำอาหารทำอะไรพอฉันพระพุทธเจ้าฉันเสร็จแล้วท่านก็แสดงธรรมอนุบุพิกถาเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องอนิสงส์ของทานของศีลคือสวรรค์และก็เรื่องโทษของสวรรค์คือกามอันเป็นทิพย์นั้นและก็เรื่องการข่มใจออกจากกามแม้ทั้งกามมนุษย์กามทิพย์แล้วก็พูดถึงอริยสัจนางฟังแล้วเกิดความเข้าใจเลื่อมใสระดับหนึ่งขอบวชนางนี่มีศรัทธากล้าบวชนะพอบวชแล้วทำความเพียรอยู่7ปีเป็นผู้ที่ทำความเพียรเข้มข้นมากไม่ยอมตื่นขึ้นเวลาใดเธอประกอบความเพียรนอกจากหลับแต่เธอก็ไม่ได้เคยพบกับความสงบเลยวุ่นวายอยู่ตลอดเรื่องกามารมณ์ถูกกามารมณ์แผดเผาใจอยู่ตลอดสุดท้ายเธอตัดสินใจว่าผูกคอตายดีกว่าถ้าจะศึกไปเนี่ยไม่ยอมตั้งใจมาบวชชัดเจนแล้วถ้าจะศึกไปเนี่ยมันเหมือนกับพ่ายแพ้หมดทุกสิ่งทุกอย่างตายเสียดีกว่าได้เชือกเส้นหนึ่งเดินออกจากหมู่คณะเข้าไปในป่าไปมัดเชือกกับกิ่งไม้ดีๆแล้วก็มัดคอตนเองนั่งพิจารณาทบทวนตลอดเวลา7ปีที่บวชมาเราไม่ได้เคยกระทำอะไรผิดพลาดตามคำสั่งสอนของพระศาสดากระทำดีมาตลอดเพียงแต่ว่ามันไม่ยอมสงบลงจากความรู้สึกกำหนัดใคร่ในกามารมณ์นึกถึงศีลของตนเองก็ทำให้สบายใจอยู่ว่าไม่ได้ล่วงเกินอะไรแต่ถ้าจะอยู่ต่อไปนะมันก็คงจะถูกบีบคั้นด้วยความทุกข์ของกามารมณ์ไปอย่างนี้วรัมปิอิทะอุพันธังยันจะหีนังปูนาจเรเราผูกคอตายเสียที่นี่ดีกว่าการกลับไปเป็นเพศคฤหัสถ์ที่บ้านว่าแล้วก็โดดเลยล็อกคอเขาดิพอล็อกคอปั๊บมันจะตายพอจะตายในความรู้สึกกำหนัดทางกามมันหายปั๊บมันจึงสิมีมาแนวมาจากมวนอยู่ว่ามันสิตายระบาดไงเชือกรัดคอในช่วงนี้สติสัมปชัญญะสมาธิที่เคยระดมทุ่มเทฝึกฝนมา7ปีมาให้ผลตรงนี้เองมันกลับมารู้จักความเจ็บปวดรุนแรงเวทนาซึ่งกำลังจะขาดใจไปเนี่ยจิตระดมมาปล่อยวางไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกไหนกระแสวิญญาณขาดวิญญาณโสตังอัพโพฉินถังอุโพฉินถังวิญญาณกระแสแห่งวิญญาณขาดโดยส่วนสองที่จะอยู่ในโลกนี้ก็ขาดไปจะอะไรในกามารมณ์ในโลกนี้ก็ขาดไปแล้วจะไปหวังกามารมณ์ในสวรรค์โลกอื่นก็ขาดไปแล้วไม่เอาขาดไปโดยทั้งสองกระแสที่ไหนก็ไม่เอาเป็นพ่ออรหันต์อยู่ตรงนั้นเพื่อนมาพบพอดีเอาเรื่องบารมีนี่มันสำคัญที่พวกเราตื่นมาตั้งแต่1-2อย่าเข้าใจว่ามันไม่ได้อะไรนะผู้ที่นั่งไปแล้วก็ไม่มีความสงบมีแต่ความวุ่นวายเจ็บปวดรวดร้าวปวดแข้งปวดขาง่วงเหงาเฮานอนสารพัดอย่างเนี่ยอย่าเข้าใจว่าเราไม่ได้อะไรอย่าไปน้อยอกน้อยใจว่านั่งสมาธิไปก็ไม่เห็นมันได้อะไรคนอื่นทำไมนั่งหลับได้หัวพับคอพับคอเวียงแต่เราทำไมไม่ยอมหลับมีแต่ความวุ่นวายในบางคนนะบางคนอาจจะน้อยใจบางคนก็น้อยใจอีกแบบนึงโอ้ยบ่เป็นหลุยเป็นแก่ยังเนาะกูเนี่ยมีตายแต่เหงานอนว่าแต่นั่งล่องขายังม่วนบ่ทันแล้วสิรับหรอเหงานอนนั่นก็ดีกว่าไปนอนอยู่ในห้องพระพุทธเจ้าวันน่ารักท่านบอกว่าตถาปหังภิกขุงปัสสามิภิกษุทั้งหลายเวลาใดเราได้เห็นปจาละมานังนิสินนังอาลัญเยเราได้เห็นภิกษุผู้นั่งโงกง่วงอยู่ในป่า
ด้วยการกระทำความภาคเพียรเรากล่าวว่าหน้าชมเป็นตะเบิงอยู่พอภาษาเฮาว่าเป็นตะเบิงอยู่ใครกว่าไปนอนเหยียดขลาดอยู่ในห้องบุลุกได้ยินเสียงระฆังกับบุลุกอีหยังบุลุกจังสั่นเป็นตะหมอกกอกดึกแล้วหน้าชมแล้วทางการจังฝากความหวังไว้ว่าท่านผู้มีอายุนี้บรรเทาความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าด้วยอาการนั่งหลับเหมือนลิงอย่างนี้จักมีสมัยโอกาสใดโอกาสหนึ่งสมัยอื่นการนั่งหลับของเธอนี้แหละจักชนะกำจัดนิวรณ์ทั้ง5ออกไปจากจิตใจได้นิวรณ์5มีอะไรไอ้ตัวนั่งเงานี่ตัวหนึ่งละมี5อัน5อันนี้คือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสมาธิผมอยากจะเรียกมันว่าจิตส่วนเกินจิตไม่พอดีสมาธินี้คือจิตพอดีถ้ามันรักเกินมันก็ไม่พอดีถ้ามันชังเกินมันก็ไม่พอดีถ้ามันฉลาดเกินมันก็ไม่พอดีถ้ามันโง่เกินมันก็ไม่พอดีถ้ามันอ่อนแอเกินมันก็ไม่พอดี5อันนี้เรียกว่านิวรณ์กำหนัดขัดเคืองลังเลสงสัยฟุ้งซ่านลำคาญง่วงเหงาหาวนอน5อันกำหนัดขัดเคืองลังเลสงสัยฟุ้งซ่านลำคาญง่วงเหงาหาวนอนพูดภาษาเราง่ายๆว่ารักเกินคือกำหนัดนั่งอยู่นี่แหละเนี่ยจากไปหาหักผู้ใดอยู่สิได้เพิ่งคืดมาหาหักวัดมันหลายพอดกลางคืนกับบ่มืดคืดไปเห็นหนาผู้นั้นคืดเห็นหนาผู้นี้บ่ได้เอาไฟสายมาไว้ทะเงี้ยงให้มันคืดนี่เรียกว่ารักเกินใช้คำว่ารักเกินยังไงภาษาพระพุทธเจ้าว่ากามฉันทะพอใจใคร่อยู่ในกามนั้นแหละต่อมาก็ชังเกินพยาบาทนั่งอยู่นี่แหละเนี่ยคือสร้างผู้นั่นคือสร้างผู้นี่อยู่ด้วยกันเนี่ยชังกันเกลียดน้ำหน้าคนโน้นสร้างคนนี่บ่มีผู้สร้างหัวเจ้าของก็มีได้บัดเนี่ยจิตส่วนเกินอยู่ด้วยกันไม่เกลียดคนใดไม่ชังคนใดแต่เกลียดตนเองชังตนเองน้อยใจโง่ตายชั่วมากเราเนี่ยไปนั่นมีไดเอาไปมาเรียกบังมูขึ้นนั่งรับสบายแท้กูขึ้นนั่งรับว่าเป็นนอพระบาลาเนี่ยมันคือสัวตายแท้สร้างเจ้าของเกียรติชังตนเองนี่หนักเข้าไปอีกบางคนผูกคอตายเลยผมก็ยังเคยเป็น3วัน3คืนบ่ไปนั่งตื่นขึ้นมาโอ้ยบ่อยากได้ยินสื่อวันเด้สมเพพบสมเพพอันเนี่ยจะมันโง่ตายมันสัวตายนั่งสมาธิมาเป็นปีก็ไม่เคยพบความสงบผมนี่แหละตัวการลำบากผมวันนี้นั่งเหงานอนเป็นยังสิง่ายวันใดได้ทำความเพียรมา5ปียังนั่งเหงานอนไม่เป็นมีแต่ฟุ้งมีแต่คิดความคิดมันมากประสบการณ์ชีวิตมันก็เยอะเดินตรงกลมยกขาย่องขึ้นเนี่ยพูนเจ้าของไปยางย่องยุ่งอยู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผลเครียดให้มันมึงข้างเธอเลยอยู่นี่ยาวขาลงยืนขาเดียวอยู่นี่มึงเป็นยังจะขึ้นไปไกลแถวกูพามึงเดินอยู่นี่วะท่านพอมันหยุดคิดเอาก้าวขาลงปั๊บยกขานี้ขึ้นฮู้นไปเดินอยู่ทะเลแดงเจด้าพุ่นใส่เสื้อโอเวอร์โค้ทจกกระเป๋าจุ๋ยดูนกนางนวลอยู่ในทะเลความคิดน่ะฮ้อมึงขึ้นไปไกลแถวเหรอวะท่านบ่ให้หัวมึงลงขาข้างไหนยกข้างเธอเลยไว้ทรมานมันผู้ใดมาเห็นก็จะว่าผีบ้ายืนขาเดียวนั่นใดนอผมเอากับมันเนี่ยผมไม่เคยสงบเนี่ยเป็นปีนี่ไม่ได้สงบนั่งรับเนี่ยบ่อยบ่มีดอกรับว่าเป็นนอกจากนอนง่วงไปได้ก็บ่หลับบาดนี่มันมาหอดวางหนึ่งเกิดพยาบาทบ่สั่งผู้ใดดอกสั่งเจ้าของสั่งนำหนามึงเด้มาสัวตายแฮ่เวลาไปฟังอาจารย์เทศคนเดินเขานั่งหลับนั่งง่วงเราก็ฟังบัดเวลาอาจารย์ถามคนโน้นเป็นอย่างไรคนนี้เป็นอย่างไรท่านถามทีละคนละคนองค์นั้น
เห็นธรรมอย่างโน้นเห็นธรรมอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนั้นดับลงไปแล้วสันติขาดแล้วผู้ใดก็มีแต่พูดดีๆปันมาถามสมภพเป็นอย่างไรว่าเป็นอย่างไรคือเก่าผมโง่คือเก่าอาจารย์ใหญ่ว่าเอออดทนไปนั่นล่ะเจ้ามันเรียนมาเยอะมันมีปัญหาในการเรียนรู้มามากพอกลับไปถึงกุฏิก็ไปน้อยใจสมมุนั่นมีแต่เหงานอนสมมุนั่นมีแต่ขี้ข้านผู้นั่นพูดว่าเห็นจังสั่นผู้นี่ว่าเห็นจังสี่ผู้บางคนได้ยินเสียงทิพย์บางคนได้เห็นรูปโน่นรูปนี่กูมาสัวตายแท้แอ้หมู่นอนก็บ่ได้นอนตื่นก็ตื่นก่อนหมู่แต่ดึกบ่เห็นหยังจักเทื่อเห็นเจ้าของนี่คึดหนาคึดลังวุ่นวายอยู่นะโอ้ยจะเป็นสร้างได้บัดเนี่ยเข้าไปห้องน้ำจะไปอาบน้ำมองลงไปในอ่างน้ำไปเห็นเงาตนเองสร้างน้ำหนามไม่จะเห็นหัวเงาอยู่ในน้ำเนี่ยสัวตายแท้โอ้ยไม่อยากเห็นหนามเลยสังบทตายซะไปทั้งสามวันสามคืนนี่ไม่ได้มีอะไรมีตะเกียดชังน้ำหน้าตนเองซื้อมันก็ไม่อยากได้ยินซื้อผสมภพนี่ก็ได้ไปอาบน้ำเห็นเงาของพระจักรเบิ้งช่างน้ำหนามันตรงนี้จิตส่วนเกินเอามากๆเลยหาสร้างผู้อื่นก็ยังว่าสิใครในจังหน่อยอยู่มาสร้างเจ้าของบาทเนี่ยพ่อจะไปผูกข้อตายดีหน่อยแต่ว่าเราพิจารณาหน้าหลังเข้าก็เลยบอกว่าโอ้มาสะดุดตรงที่บอกว่าพยาบาทอันนี้คือนิวรณ์อย่างยิ่งใหญ่ขนาดเราอยู่คนเดียวในห้องไม่ได้พูดได้จาไม่ได้เห็นใครไม่มีใครมาให้เกียรติให้ชังก็ต้องมาเกียรติชังตนเองนี่มันอะไรเนี่ยมันเกินไปแล้วพอเข้าใจอันนี้เข้ามันก็มันก็วางอันนี้เรียกว่าจิตส่วนเกินสิไปเว้าหยังกันย้อนอยู่น้ํากันหลายๆเนี่ยมันไปหาสร้างผู้นั้นผู้นี้อย่าไปสร้างน้ําหัวมันเด้อ้อเฮานี่คือเป็นแต่สร้างแท้หนอพ่อป่ะไม่ออกทั้งหลายนั่นน่ะอยู่น้ํากันน่ะอย่าไปหาสร้างกันหลายรู้จักไหมท่านเรียกว่าพยาบาทจิตส่วนเกินมันไม่เป็นสมาธิทีนี้ถ้าเกิดอยู่คนเดียวมันจะไปชังใครถ้ามันเกิดอย่างนี้มามันจะชังตนเองเข้าจิตเหล่านี้เป็นศัตรูเป็นอันตรายต่อสมาธิเป็นจิตส่วนเกินเรียกว่าพยาบาทต่อมาก็โง่เกินโง่เกินมองเห็นยังนั่งไปสงสัยอยู่วัดปีมันสิแม่นบ่หนอทำอย่างนี้มันถูกไหมปฏิบัติไปนี่มันจะได้อะไรจะเกิดขึ้นกับเราอย่างโน้นมันถูกไหมคนนั้นไหวมันถูกไหมตายแล้วนี่จะไปไหนจะได้เกิดหรือไม่ไปไกลได้บาทเนี่ยไปหาลันบ่ทันได้ตายนี่ถามหาบัดตายแล้วจะไปใส่ถามหาหัวมันหยังบ่ทันได้ตายตั้งแต่เป็นอยู่นี่ยังพันหูจักอยู่นี่ว่าจะไปใส่ขนาดยังเป็นยังไม่รู้เลยว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรโน้นสงสัยไปหอดหลังจากตายผมกูจะไปใส่หนอจะได้เกิดหรือไม่ได้เกิดนาะพระบาลานี่ลังเถือได้บ่าอาจสิได้เกิดก็ได้ว่าซั่นลังเถือคุ้มให้พวกนี้บ่ได้เกิดได้เกิดอีหยังดอกพระบาพระพุทธเจ้าว่าโสเทนะมัจจังวิตินนะตังขังจงชำระจิตให้ก้าวล่วงความสงสัยเสียอย่าเอาความสงสัยมาขัดขวางต่อการปฏิบัติสงสัยให้มันสงสัยอยู่ตรงนั้นแต่จะไม่หยุดการปฏิบัติเมื่อใดทำปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยจักหมดสิ้นไปยังไม่หายสงสัยดอกยังไม่เข้าถึงกระแสธรรมระดับโสดาบันวิจิกิจฉาสังโยชน์ยังขวางหน้าอย่างนี้ถ้าเข้าถึงกระแสอันนั้นปั๊บไม่ถามใครตายแล้วจะได้เกิดหรือไม่ตายแล้วไปไหนบาปมีจริงหรือไม่บุญมีจริงไม่สงสัยเลยในความรู้สึกไปถึงจุดนั้นเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้ามาเทศน์ให้ฟังเอกพร้อมกัน50องค์นะมันก็ยังสิสงสัยอยู่เด้อเนี่ยเสื้อยู่หักบ่เสื้อเชื่อแต่ไม่เชื่อมีสิ่งที่ไม่เชื่อคือมันยังไม่เห็นแต่ถ้าปฏิบัติไปถึงจุดนั้นความสงสัยก็สิ้นไปถ้าท่านบอกว่าทำไปเธอเดี๋ยวมันจะเกิดความสงบจิตลำงับตัวลงไปจะเข้าไปถึงภาวะอันเดียวภาวะอันเอกอัปปนาสมาธิฟังไปคู่มือก็สงสัยอยู่หั่นล่ะเสื่ออยู่หักบ่เสื่อมันสิแม่นอยู่บ่กูคือบ่เป็นจักเสื่อหนอแต่ถ้าวันหนึ่งมันไปถึงจุดนั้นนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าว่า
เมื่อใดธรรมคือสภาวะอันนั้นปรากฏแก่จิตผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยก็สิ้นไปทันทีไม่สงสัยเลยไปอย่างนั้นสิ้นสงสัยมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่เฒ่าของเราเนี่ยสมัยศาลาหลังนี้ยังไม่มีตรงนี้ยังไม่ได้ซื้อเขาตรงสระน้ำนี่ยังเป็นของเจ้าของนาเขาเป็นป่าละเมาะเดินไปบิณฑบาตหลวงปู่ยังบิณฑบาตได้วันนั้นก็ไปบิณฑบาตตามปกติผมก็สะพายบาตรหลวงปู่หลวงปู่ก็เดินออกก่อนผมก็เดินตามหลังมาถึงตรงนี้ถึงริมขอบสระแต่ก่อนมันไม่มีสระหลวงปู่ก็พูดขึ้นมาว่ามันทุกข์เหลือเกินมันทุกข์หายใจนี่ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ทุกข์เดี๋ยวนี้จนไม่อยากอยู่อยากตายแล้ววะผมก็เลยเอาบาตรเนี่ยคืนให้หลวงปู่ว่าหลวงปู่เมื่อซะอย่าไปบิณฑบาตเถอะเมื่อเบิ่งทุกข์เนี่ยมันเห็นไงมันได้ที่ทุกข์จนอยากตายเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่ดูได้ยากมากดูมันนั่งดูนอนดูเดินดูมันทุกข์ขนาดไหนทุกข์กินข้าวก็ทุกข์กระดูกกระดิกในทุกข์ไปหมดหายใจก็ทุกข์นี่มันเป็นการปรากฏตัวของทุกข์แห่งอริยสัจทุกขสัจด้วยความละเอียดลงแห่งจิตใจตามปกติมันจะไม่เห็นวันนี้มันทุกข์เหลือเกินตั้งแต่ตื่นขึ้นแต่ท่านก็บอกว่าท่านไม่อยากอยู่อยากตายอย่างนี้อยากตายไม่อยากจงก็เลยบอกว่าอย่าอยากตายอย่าอยากอยู่ยาสุอยากตายไหมยาปูยาอยากอยู่ยาอยากตายไปเบิ่งทุกเนี่ยไปเบิ่งเนี่ยไอ้บ่เบิ่งก็เห็นอยู่แล้วว่าเห็นยังบ่ทันพ่อไปเบิ่งคักไปนั่งเบิ่งไปนอนเบิ่งบ่ต้องไปบิณฑบาตดอกทุกสิเฮียเดี๋ยวทุกนี้จะหายไปไม่พบอีกเราก็บอกง่ายง่ายยังต้องยองกลับคืนไปดูเวลามาฉันข้าวก็ฉันอย่างทุกทุกกินข้าวนี่ก็ทุกที่สุดพอฉันอิ่มก็บอกว่าไปยังปูขึ้นไปเบิ่งทุกเอกหลวงปู่ท่านก็ดูทุกอยู่อย่างนั้นน่ะ3วัน3คืนทุกข์พอถึงคืนที่3นี่จวนจะประมาณสักตี2กว่าๆผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยแต่ก่อนมันไม่มีศาลามีกุฏิเล็กๆอยู่ในกอไผ่ตรงเนี้ยผมนั่งอยู่ตอนนั้นมันเป็นหน้าแล้งใบไม้ร่วงมาลมหนาวล่องเสียงหลวงปู่เดินเหยียบใบไม้ขวบขาบขวบขามมาย่างมาพอดีมาเห็นผมนั่งอยู่ใต้กอไผ่หลวงปู่มาหอดละว่าจังไรสิ้นสงสัยละว่าจังไรแต่ละก็ย่างหนีไปเลยคือความสงสัยจะหมดสิ้นไปเมื่อสภาวะอันหนึ่งปรากฏขึ้นเดี๋ยวนี้มันก็ยังสงสัยอยู่เรื่อยไปหลวงปู่บอกว่าสิ้นสงสัยสิ้นสงสัยในทุกอันนี้ช้ามาก็เลยไปถามไปยังได้ปู่อยากตายอยู่บ่บ่ล่ะวะบ่อยากตายอยากอยู่อายุยืนอยู่บ่บ่ล่ะวะเป็นยังอยู่เนี่ยโอ้ยมันโง่ล่ะมันโง่ไปยึดไปถือเอาว่าเจ้าของเป็นทุกข์มันมีเจ้าของมันมีตัวมีตนพอรู้ทันมันแป๊บเดียวเท่านั้นเองมันหายสลายไปเลยในขณะที่กำลังนอนอยู่ซ้ํากำลังนอนทุกๆอยู่กำลังจะพลิกตัวเท่านั้นเองมันรู้ทันกันทีเดียวมันก็วูบหายไปเลยมันมีคำถามมาว่าใครทุกข์มันมีคำตอบเหมือนฟ้าผ่าลงมากลางใจเลยไม่ยังลงมาไม่มีใครทุกข์โง่เฉยๆไปเป็นเจ้าของทุกข์ทุกข์มันก็หายวาบไปเลยแจ่มใสเบิกบานมากเดินย่องย่องมาสิ้นสงสัยแล้ววะนี่มันเป็นธรรมดาเรายังจะต้องสงสัยกันอีกตลอดจนไปถึงจุดหนึ่งจึงจะสิ้นความสงสัยเรื่องที่เรายังสงสัยอยู่แล้วก็จะรู้จักหน้าที่ที่จะทำต่อไปสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนเราก็จะรู้วิธีจัดการกับมันท่านเรียกว่าญาณในอริยสัจสัจจะญาณรู้ความจริงว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์มันเป็นอย่างนี้ความดับลงแห่งทุกข์มีอยู่ได้เห็นแล้วอย่างนี้การปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์จริงๆเราได้ทำมาแล้วได้เห็นอย่างนี้
เรียกว่าสัจจญาณความรู้ความจริงในเรื่องของความทุกข์แล้วก็จะมาถึงกิจจญาณคือจะรู้จักหน้าที่ที่จะจัดการกับทุกข์ที่ยังเหลืออยู่ต่อไปอย่างไรจะจัดการกับเหตุให้เกิดทุกข์ที่ยังเหลืออยู่ที่ละเอียดต่อไปอย่างไรแล้วก็จะมีอันที่สามว่ากัตตญาณความรู้ว่าทุกข์บางส่วนเนี่ยมันหมดไปแล้วยังไงมันยังเหลืออยู่อย่างไรแต่ว่ารู้ความจริงรู้หน้าที่รู้สิ่งที่ทำเสร็จมาแล้วและจะทำต่อไปอย่างไรจึงมีสัจจญาณกิจจญาณกัตตญาณรวมกันเป็นสามสามในสี่ของอริยสัจเป็นสิบสองจึงเรียกว่าติปริวัตตังทวาทสการังยะถาภูตังปริวัตสามเวียนสามรอบในจำนวนสี่อันเป็นสามสี่สิบสองคือสัจจะรู้ความจริงของมันกิจจะรู้หน้าที่ที่จะจัดการกับมันกัตตะรู้สิ่งที่มันเสร็จไปแล้วและยังเหลืออยู่ว่าจะทำอย่างไรกับมันมาถึงตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าบุคคลพอเข้าถึงจุดนี้ก็จะสิ้นสงสัยวิจิกิจฉาความสงสัยสังโยชน์เบื้องต่ำสังโยชน์เบื้องต่ำตัวนี้จะถูกทำลายสิ้นว่าการปฏิบัติธรรมนี้มีผลหรือไม่จากสิ้นสงสัยว่ามีหรือไม่มีมีแต่จะมุ่งหน้าต่อไปว่าไม่เสียหายอะไรมีแต่กำไรที่เราทำมาเพราะนั้นที่ตื่นมาง่วงเหงาหานอนตื่นมาเจ็บปวดรวดร้าวนั้นเป็นการสร้างบารมีอย่าสงสัยเลยว่ามันไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีอะไรขึ้นมาถ้าไปถึงจุดนั้นมันอิ่มตัวมันก็จะสิ้นสงสัยญาณในอริยสัจ3อันนี้เกิดขึ้นไอ้ที่เขาบอกว่าวิปัสสนาญาณ9ญาณ16นั้นเป็นญาณใหม่ที่อรรถกถาแต่งขึ้นมาใหม่มาตั้งชื่อมันใหม่แต่จริงๆแล้วมันมี3อันเพียงเท่านี้มันมี3อันเพียงเท่านี้พวกนั้นเขาปรุงสับขึ้นมาใหม่เท่านั้นเองเราจึงไม่เอามาพูดให้มันพลุงพลังเป็นอันว่าบางท่านก็ง่ายมีความอดทนสบายเพราะว่าได้สร้างขันติบารมีวิริยะบารมีเนกขัมมะบารมีมาพอตั้งแต่พบก่อนชาติก่อนสังเกตดูโยมโยมผู้หญิงบางคนเนี่ยนั่งสมาธิใช่ไม่มีง่วงเหงาหาวนอนเลยนิ่มนวลลุกขึ้นเดินจงกรมเบาสบายแต่พระเนรก็แห้งเงียบเสียมันก็บ่แม่นหยังมันเป็นเรื่องบารมีของไผของมันบ่แม่นบารมีผู่บารมีแม่นบ่คือกันเด้บารมีคนงามความดีไม่อยู่ในเพศหญิงเพศชายแล้วแต่ผู้ใดได้สรรสร้างมาพวกเราก็มาทำไมบ่ต้องมานั่งอายดอกงอแงงงอแงกันก็ได้เพราะว่ามันยังไม่มีกำลังมาเพิ่มกำลังมาเติมกำลังมาใส่มันเข้าไปบางคนเขามีมาแล้วแต่ด้วยบาปกรรมบางอย่างเกิดเป็นแม่หญิงเกิดเป็นผู้หญิงนี่มันอาภัพบุญมีบาปมีเมื่อกี้บทที่เราสวดธรรมปริยายะนั่นน่ะอยากจะให้พากันสวดให้มันได้ฮับเอาผู้ที่บวชใหม่พรรษาหนึ่งอะไรไม่ได้ให้มันได้อันนี้จะได้รู้ว่าชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรในนี้จะเล่าถึงชีวิตเป็นๆขันธาตุอายตนะชีวิตตัวชีวิตทั้งหมดทั้งนามทั้งรูปรวมกันเข้าเป็นชีวิตเปรียบเหมือนพืชเปรียบเหมือนรถคันหนึ่งประกอบกันหลังจากนั้นก็อธิบายชีวิตหลังจากตายอุโภปุญญัญจะปาปัญจยังมัจโจกุริเตอิทะหลังจากตายไปแล้วชีวิตจะไปอย่างไรผู้ที่ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นจะนำเข้าไปอย่างไรหลังจากนั้นก็กลับคืนมาแสดงถึงชีวิตควรจะเป็นอย่างไรจะให้มันมีแก่นมีสารก็เลยมาสะท้อนมาถึงหลักธรรมที่จำเป็นศรัทธายะสีเลนะปัญญายะจาเขนะสุเตนะจูพยังศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาธรรม5ประการเรียกว่าอริยวัติธรรมธรรมที่จะทำให้มนุษย์นี่เจริญไปเป็นอริยเจ้าเมื่อเจริญด้วยธรรม5ประการนี้ก็ถือเอาประโยชน์เอาแก่นเอาสารในชีวิตเป็นชีวิตนี้ที่เรียกว่า this very life ชีวิตเดียวนี้จริงๆนี้จะได้มีแก่นมีสารเพราะทำ5ประการนี้สุดท้ายก็เลยส่งทอดต่อไปอีกว่าที่จะดีไปยิ่งกว่านี้คือการรู้จักความไม่เที่ยงแท้ของสังขารและทำจิตให้มันปล่อยวางในสังขารไอเรามานั่งสมาธิที่บอกว่าให้รู้ความคิดรู้ความคิดรู้ความคิดนี่ที่กำลังบอกว่าปล่อยวางในสังขารสังขารได้ขนาดความคิดนะภาษาบาลีเรียกว่าสังขารขันธ์
สังขารขันจิตสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งนี่เองจึงบอกว่าเมื่อสังขารทั้งหลายเมื่อรู้ว่าสังขารทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้แน่นอนการวางเฉยในสังขารเสียได้ย่อมเป็นการดีนั่งอยู่ตรงนี้มันคิดอะไรมาในวางเฉยในความคิดวางเฉยในความคิดวางเฉยในความคิดได้เป็นการดีมากเป็นนายเหนือจิตเป็นนายเหนือความคิดแต่ถ้าดียิ่งกว่านั้นดับสังขารมันเป็นตายได้ดับสังขารการดับสังขารแปลว่าตายสมณังปฏิบัติธรรมอย่างยังเอาเสือผูกข้อตายดดดับกายสังขารถ้าดับกายสังขารได้อย่างน้อยจะตุทฌานผู้ที่เจริญสมาธิถึงขั้นจะตุทฌานนั้นจะดับกายสังขารก่อนลมหายใจดับตาใดยังจิตสติยังปักอยู่กับลมหายใจยังเข้าจะตุทฌานไม่ได้เวลาจะเข้าสู่จะตุทฌานลมอาสาสัพพะสาสารดับไปเลยจิตก็ทิ้งตรงนี้ดับกายสังขารเองก็เป็นวันนั้นดับวจีสังขารไม่มีวิตกไม่มีวิจารไม่มีความคิดที่จะมาพูดเก่งพอเข้าไปกว่านั้นดับมโนสังขารสัญญาเวทนาความจำได้ไม่รู้สำคัญมั่นหมายความเจ็บปวดความสุขความทุกข์ดับเรียกว่าเข้าสู่นิโรธสมาบัติระดับพระอนาคามีนั่งบนเตียงเลยเจ็ดมือออกมาโมเมนต์เขานิโรธคือเขาเจ้าโฆษณากันเด้ไปนอนอยู่ในกระโหลกเวลาจังออกมาน่ะว่าแม่นั่นนั่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเข้าสู่การดับสังขารนี้ได้ยิ่งเป็นการดีไม่ใช่ย่อมแต่ก่อนบอกว่าปล่อยวางในสังขารเสียได้ย่อมเป็นการดีแต่ถ้าดับได้ยิ่งดียิ่งนี่มันดีกว่าย่อมสุดท้ายก็ถึงบทสรุปว่ากิจทั้งสิ้นที่กล่าวมานี้จะเข้าถึงได้ด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือมีสติอยู่ทุกเมื่อในการกระทำความเพียรเท่านั้นเองเพราะนั้นในบทสูตรในธรรมปริยายะคาถาเนี่ยอยากจะให้ผู้บวชใหม่ทุกคนเนี่ยท่องให้ได้เป็นบทเพลงเอาไปกอมลูกหน่อยนอนบัดเธอซิกออกไปหลังเธอมันใหญ่มากมันจะเก่งกว่าพอมันเองเนี่ยให้ถือว่าเป็นบทเพลงแห่งชีวิตบทเพลงแห่งอริยะเจ้าบทเพลงแห่งอริยชนเวลาของเราล่วงมา 6:18 นก็สมควรฟ้าสางแล้วที่เราจะได้ยุติกันขอความเจริญงอกงามในศาสนาในบุญญาบารมีในอริยยธรรมที่ภาคเพียรพยายามกันอยู่นี้จงบังเกิดมีในจิตในใจในคันธสันดานของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์